เจริญพรลูกๆทุกคนนะคะปีนี้ปีขานโบราณว่าคนที่เกิดปีชงให้แก้อย่างไรแม่ต้องบอกว่าปีชงอ่ะเป็นปีที่ดีนะลูกเพราะมันทำให้เราเนี่ยต้องมีสติแล้วก็รู้ตื่นแม่แนะนำว่าจะให้ชงแต่เรื่องดีๆแล้วก็งดงามเพิ่มพูนลูกต้องสวดพระคาถาอิติปิโส108วันละ9จบในเช้ารุ่งอรุณแล้วในระหว่างวันนั้นลูกก็จะเจอแต่เรื่องดีๆถ้าลูกทำตามที่แม่แนะนำแม่รับรองว่าชีวิตของลูกดีๆตลอดปีชงเจริญพรค่ะ